วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูน้ำกะทิลอดช่องสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ75แคลอรี่ต่อน้ำกะทิลอดช่องทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่225แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 66.67% เรามาเริ่มทำน้ำกะทิลอดช่องกันเลยค่ะใส่ใบเตยลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปูนใสปั่นจนละเอียดจากนั้นนำมากรองผ่านผ้าขาวบางเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันและแป้งถั่วเขียวเคล้าให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำใบเตยที่กรองไว้พอให้นวดได้นวดประมาณ 5-10 นาทีแล้วใส่น้ำใบเตยที่เหลือจนหมดผสมให้เข้ากันนำไปกรองผ่านกระชอนนำส่วนผสมที่ได้มากวนด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวข้นตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์กดลอดช่องกดส่วนผสมให้เป็นเส้นลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและเกลือเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันตักน้ำกะทิลงในภาชนะที่มีลอดช่องเตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว